สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสุภาวงศ์ Family อีกเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้อยู่กับสุภาวงศ์ Family on Tour นะครับเราอยู่กันที่เขาพระใหญ่นะครับหรือว่าเขาพระตำหนักนะครับพัทยานะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับมาอะไรแน่ลักต้องสิอะไรยูทูบเบอร์มารวมตัวกันแล้วนะครับยายหวานพัทยาชาแนลชัยออฟฟิเชียลนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านบนกันครับเดี๋ยวจะเอมาเจอนางแม่แล้วก็นี่ยายหวานที่บรรยากาศทางขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปไหว้พระใหญ่ด้านบนกันนะครับเนาะตามไปเลยนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับข้างขึ้นสุดๆเลยครับพระใหญ่นะครับเนาะหรือว่าเขาพระตำหนักนะครับเนาะนะครับวันนี้เราอยู่กับสุภาวงศ์ออนทัวร์นะครับพี่ๆเพื่อนๆนะฮะขึ้นมาไหว้พระก่อนนะครับเนาะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่นะครับพี่ๆเพื่อนๆเนาะเจอเพื่อนหลายคนเลยครับเนาะยายหวานพัทยาชัยออฟฟิเชียลนะครับเนาะแล้วก็มีเพื่อนยูทูบเบอร์จากทางฝั่งอินเดียด้วยนะครับโอเคครับนะฮะพระใหญ่ด้านบนนะครับสวยมากเลยฮะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับเนาะพระใหญ่เขาพระตำหนักนะฮะไปดูบรรยากาศด้านล่างกันครับด้านในเนาะไม่ใช่ด้านล่างนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือวิวสวยๆนะครับเนาะอันนี้เป็นด้านหลังองค์พระใหญ่นะครับพี่ๆเพื่อนๆก็จะมีพระพุทธรูปนะครับในอริยบทต่างๆนะครับเนาะปางต่างๆนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นพระศิวรีนะครับเนาะนี่ก็เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก่อนตรัสรู้นะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นวิวด้านล่างนะครับเนาะของตัวเมืองพัทยานะครับเนาะจะเป็นฝั่งของตรงนี้จะเป็นฝั่งตัวเมืองนะครับเนาะแหลมบริหายน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวิวสวยเลยครับเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับเนาะวิวรอบเมืองนะครับพัทยานะครับแต่ว่ายังไม่เห็นในส่วนของแหลมบริหายนะครับเนาะเพราะว่าต้นไม้บังอยู่นะครับลมเย็นใช้ได้เลยนะครับเนาะนี่เป็นด้านหลังขององค์พระใหญ่นะครับบรรยากาศร่มรื่นครับพี่ๆเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนาะเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับเนาะอาจจะถ่ายติดใบหน้านะครับเนาะก็จะขอทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศด้านนอกนะครับบริเวณรอบๆนะครับเนาะวิวตัวเมืองก็สวยๆนะครับ
ครับพี่ๆเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสภาวงแฟมิลี่แล้วกันในแม็กด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็ล่ำลาพี่ๆเพื่อนๆนะครับกับบรรยากาศด้านหลังนะครับเนาะเขาพระตำหนักนะครับหรือว่าพระใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างดูกันนะครับไปครับด้านหลังนะครับไดหน้าไปนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับพี่ๆเพื่อนเขาพระตำหนักองค์พระใหญ่นะครับเนาะลำลาพี่ๆเพื่อนๆจากด้านหลังนะครับเนาะได้ครับเด้งอย่างนี้